ันนี้รายการ School Track Channel ขอพาทุกคนมาที่โรงเรียนนานาชาติ Trilingual Learning IB World School ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะภายใต้วัฒนธรรมศัพท์ภาษาค่ะได้แก่ภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาไทยและตอนนี้เราอยู่กันที่ Concordian International School ค่ะConcordian International School นะคะคือ IB World School ที่นำเสนอการเรียนการสอนแบบวัฒนธรรม3ภาษาที่ไม่เหมือนใครค่ะที่นี่นะคะตั้งอยู่ในย่านบางพีซึ่งห่างจากเมกกะบางนาประมาณ2นาทีเองนะคะนอกเหนือจากวัฒนธรรม3ภาษาที่นักเรียนจะได้เรียนรู้3ภาษาอย่าง Fluent แล้วหรือว่าเทียบเท่าระดับเจ้าของภาษาเนี่ยทางโรงเรียนนะคะยังคงมุ่งเน้นนะคะให้เด็กๆสามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็น Global Citizen และสามารถใช้ภาษาที่เรียนมานี้นะคะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่โลกได้ค่ะConcordian เน้นส่งเสริม value พื้นฐานให้แก่นักเรียนนะคะได้แก่ integrity respect responsibility และ compassion ค่ะแต่ละ value นะคะจะมีตัวแทนเป็น Concordian dragon นะคะซึ่งเป็นมังกรสีต่างๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทางโรงเรียนค่ะชั้นเรียนของ Concordian แบ่งออกเป็น3ส่วนคือ1 IB primary years program เริ่มตั้งแต่ pre-K จนถึงเกรด5 2 IB middle years program เริ่มตั้งแต่เกรด6จนถึงเกรด103 IB Diploma เริ่มตั้งแต่เกรด11จนถึง12ค่ะโดย Teacher Student Ratio จะอยู่ที่1ต่อ4คนค่ะมาเริ่มต้นที่ห้องสมุดกันค่ะ Concordian สนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่านโดยมีห้องสมุด2แห่งแบ่งออกสำหรับนักเรียนประถมและมัธยมทางโรงเรียนมีหนังสือมากกว่า 40,000 เล่มและข้อมูลต่างๆมากมายใน3ภาษาค่ะได้แก่ภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษาไทยและทุกๆปีนะคะทางโรงเรียนจะจัดงาน Book Fair แล้วก็ Guest Author Visit ด้วยค่ะถัดมาในส่วนของ Early Years หรือ EY กันค่ะเริ่มตั้งแต่ Pre-K นะคะ K1 K2 และ K3 ค่ะนักเรียนตั้งแต่ Pre-K จนถึงเกรด4นะคะจะมีโฮมรูม2ห้องด้วยกันค่ะแบ่งออกเป็นห้องอังกฤษนะคะแล้วก็ห้องภาษาจีนค่ะแต่ละระดับจะมี4ห้องเรียนนะคะในช่วง2ห้องเรียนสอนเป็นภาษาอังกฤษอีก2ห้องเรียนจะสอนเป็นภาษาจีนค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะมีการเปลี่ยนห้องในระหว่างวันนะคะเพื่อเรียนรู้ทั้ง2ภาษาค่ะและนี่คือเพลกาวของนักเรียน Early Years นะคะโดยนักเรียน Pre-K K1 K2 K3 เนี่ยจะมีเพลกาวแยกเป็นของตัวเองเลยนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันค่ะอย่างข้างหลังนะคะตอนนี้เป็น Break Time ของเด็กๆค่ะถัดมาจากสนามเด็กเล่นนะคะคือ The Dome ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะให้เด็กๆเนี่ยเขาได้มาทำกิจกรรมกันค่ะมาดูในส่วนของ IB Primary Years Program หรือ IB PYP กันค่ะเด็กๆ PYP นะคะจะได้เรียนตาม Unit of Inquiry นะคะหรือ UOI ค่ะโดยแบ่งออกเป็น6 Unit ด้วยกันค่ะโดย Unit of Inquiry แบ่งเป็น6 Unit คือ Who we are, where we are in place and time, how we express ourselves, how the world works, how we organize ourselves และ Sharing the planet ค่ะความพิเศษของนักเรียนของ Concordian นะคะคือนักเรียน IB PYP เนี่ยจะได้เรียน Language, Mathematics, Science แล้วก็ Social Study นะคะเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนควบคู่กันไปค่ะนอกจากนี้นักเรียนจะได้เรียนภาษาไทย Information Technology หรือ ICT, Music, Visual Art, Physical Education หรือ PE และ Value แยกแต่ละวิชาค่ะทางโรงเรียนนะคะยังคงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ได้เป็น Digital Citizen อย่างแท้จริงเลยค่ะในส่วนนี้คือห้องเรียนของนักเรียนเกรด5ค่ะนักเรียนเกรด5จนถึงเกรด12นะคะภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นภาษาหลักในการเรียนในห้องเรียนค่ะแต่เด็กๆนะคะยังคงได้เรียนภาษาจีนค่ะในทุกๆวันวันละ1คาบคาบละ60นาทีนะคะสำหรับห้องเรียนค่ะถ้าเราดูเนี่ยห้องเรียนจะได้รับการตกแต่งจัดวางนะคะสำหรับกลุ่ม collaboration ค่ะแล้วก็ project based learning เพราะเด็กๆเกรด5นะคะจะต้องทำโปรเจกต์นะคะเพื่อออก exhibition แล้วก็เตรียมตัวสำหรับคลาส IB MYP ในระดับถัดไปค่ะมาดูในส่วนของชั้นเรียน IB MYP เกรด6จนถึงเกรด10กันค่ะสำหรับ Mood and Tone นะคะก็จะเป็นในแนวของวิชาการมากขึ้นค่ะเพราะนักเรียนนะคะจะเน้นด้าน Academic มากขึ้นค่ะ
นักเรียน IB MYP จะมีคุณครูประจำวิชาหรือ Subject Teacher ซึ่งหมายความว่านักเรียนจะต้องเดินเรียนนะคะโดย IB MYP มีวิชาดังนี้ค่ะ English, Chinese, Thai, Mathematics, Science รวมถึง Physics, Chemistry, Biology, Digital and Product Design, Individual and Society, Visual Art, Music, Drama และ Physical and Health Education ค่ะอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือในส่วนของ showcasing quality homework นี้นะคะเด็กๆที่คอนคอร์เดียนนะคะเวลาคุณครูตรวจการบ้านเนี่ยคุณครูจะไม่ได้ให้คะแนนเฉพาะข้อที่ถูกเท่านั้นนะคะแต่จะครอบคลุมนะคะไปถึงไม่ว่าจะเป็นการ show effort นะคะหรือความตั้งใจในการทำการบ้านนะคะ illustrate detail นะคะว่าเด็กๆเนี่ยเขาให้รายละเอียดมากขนาดไหนนะคะหรือว่าจะเป็นด้านความคิดความเข้าใจแล้วก็ในส่วนของ presentation ค่ะและนักเรียนของ Concordian จะได้ปฏิบัติตาม UN Sustainable Development Goals โดยที่นักเรียนจากชมรมต่างๆจะร่วมทำงานเพื่อสังคมค่ะใกล้เวลาอาหารกลางวันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆที่นี่มีอะไรให้ทานบ้างนะคะที่ Concordian ค่ะมีโรงอาหารอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกนะคะสำหรับนักเรียน K1 นะคะจนถึงเกรด8ค่ะและจุดที่2เนี่ยสำหรับนักเรียนเกรด9จนถึงเกรด12ค่ะสำหรับโรงอาหารนี้นะคะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยเด็กๆนะคะจะมีอาหารเมนคอร์สให้เลือก3เมนูทุกๆวันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะสำหรับนักเรียนเกรด9จนถึงเกรด12นะคะเด็กๆเนี่ยจะมาทานอาหารกลางวันที่แคนทีนชื่อว่าโซเด็กโซค่ะโดยเด็กๆสามารถเลือกทานอาหารแบบอลาคาร์ทนะคะสามารถเลือกเมนูที่ถูกใจได้เลยหลังจากทานอาหารกลางวันกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะว่าเด็กๆที่นี่นะคะเขาเรียนรู้กันอย่างไรนะคะแล้วก็มีกีฬาและกิจกรรมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะมาต่อกันในส่วนของ IB Diploma Years หรือ IBDP กันค่ะทาง Concordian เข้าใจเป็นอย่างดีเลยนะคะว่าเด็กๆ IBDP เนี่ยหรือเด็กเกรด11และ12ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของ High School จะต้องโฟกัสกับการเรียนเป็นอย่างมากเลยนะคะทางโรงเรียนได้จัดพื้นที่การเรียนรู้โดยเฉพาะนะคะสำหรับนักเรียน IBDP พร้อมกับสวนที่ร่มรื่นให้เด็กๆได้มาพักผ่อนสบายๆค่ะIBDP นะคะมี Core Subject หลัก3ส่วนนะคะคือ 1. Theory of Knowledge 2. The Extended Essay การเขียนเรียงความ 4,000 คำผ่าน Research และ 3. CAST นะคะย่อมาจาก Creativity, Activity และก็ Service ค่ะนักเรียน IBDP จะต้องเลือกเรียน6วิชานะคะจาก6กลุ่มวิชาค่ะคือ 1. Study in Language and Literature 2. Language Acquisition 3. Individuals and Society 4. Science 5. Mathematics และ 6. Arts ค่ะนักเรียนจะต้องเลือกเรียนแบบ Higher Level อย่างน้อย3วิชานะคะและวิชาที่เหลือสามารถเลือกเรียนแบบ Standard Level ได้ค่ะทางโรงเรียนมีหลักสูตร IBDP ให้เลือกมากมายกว่า50หลักสูตรด้วยกันนะคะโดยนักเรียนสามารถเลือกหลักสูตร DP ที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตได้ค่ะถัดจากห้องสมุด IBDP ซึ่งเป็น Co-Learning Space นะคะคือ Guidance Office ค่ะที่เด็กๆเนี่ยสามารถมารับคำปรึกษานะคะแล้วก็มาศึกษาข้อมูลสำหรับการเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้เลยค่ะในแต่ละปีนักเรียนมากกว่า 55% นะคะได้รับการยอมรับเข้าเรียนต่อใน Top 50 University ทั่วโลกค่ะรวมถึง Cambridge, Oxford, King's College, UCL, U of British Columbia, Yale University, Stanford, Cornell, Beijing University, Tsinghua University และอีกมากมายค่ะ Language Classes ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนเกรด6จนถึงเกรด10นะคะโดยมี English Department, Thai Department แล้วก็ Chinese Department ค่ะต่อเนื่องจาก PYP Chinese Immersion Program นะคะนักเรียนของ Concordian นะคะจะได้พัฒนาทักษะด้านภาษาจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านนะคะการเขียนนะคะหรือการพูดการฟังค่ะพร้อมกับได้ศึกษาวัฒนธรรมนะคะหลังจากเกรด10ค่ะต้องบอกเลยว่านักเรียนของ Concordian จะสามารถสื่อสารภาษาจีนไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านหรือการเขียนได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะและตอนนี้เราอยู่หน้าอาคาร Science Art and Technology Center นะคะซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับ STEAM Education โดยเฉพาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ Biology, Chemistry, Physics และ Environmental Science Laboratory อยู่ในอาคารนี้ทั้งหมดเลยนะคะนักเรียน Secondary สามารถใช้ห้องทดลองเพื่อการทดลองได้อย่างเต็มที่เลยค่ะอาคารนี้ยังคงประกอบด้วย Food Technology พร้อมอุปกรณ์กว่า 8 Stationคอมพิวเตอร์แล็บและเทียเตอร์สำหรับคอนเสิร์ตโชว์และอีเวนต์นะคะพร้อมแกรนด์เปียโนซึ่งสามารถรองรับท่านผู้ชมได้มากกว่า560ที่นั่งค่ะ
องดีไซน์สตูดิโอนี้นะคะครบครันไปด้วยอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็น 3D printer laser cutter หรือ woodwork station นะคะเด็กๆเนี่ยเขาจะได้คิดโปรเจกต์นะคะแล้วก็ค้นคว้ารีเสิร์ชค่ะว่าต้องการทำโปรเจกต์อะไรนะคะแล้วก็ได้ทำโปรโตไทป์ค่ะหรือว่าแบบตัวอย่างนะคะแล้วก็ทำ finish product ค่ะหรือว่าผลงานชิ้นงานสุดท้ายนะคะอย่างตอนนี้นะคะน้องๆก็ทำโปรเจกต์ต่างๆอย่างน้องกลุ่มนี้นะคะก็ทำเกี่ยวกับเสื้อผ้าค่ะสำหรับการแสดง Peter Pan Goes Wrong นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์ทั้งหมดในห้องนี้สร้างสรรค์อุปกรณ์ประกอบฉากค่ะ Art Studio นี้นะคะออกแบบมาให้น้องๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะแล้วก็มี Pottery View ค่ะแล้วก็ Kid Room ให้น้องๆด้วยค่ะสำหรับมิวสิกและดราม่านะคะต้องบอกเลยค่ะว่าที่นี่พิเศษไม่เหมือนใครจริงๆค่ะสำหรับนักเรียนที่รักดนตรีนะคะหรือการแสดงเนี่ยที่นี่นะคะมีทั้งห้องซ้อมเต้นนะคะห้องเปียโนแล้วก็ห้องเรียนเครื่องดนตรีไทยค่ะและยังคงมีแบ็คบ็อกซ์สตูดิโอสำหรับการแสดงละครต่างๆเพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจความคิดสร้างสรรค์และสนุกไปด้วยกันค่ะนอกจากความเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนะคะเด็กๆที่นี่ยังเก่งกีฬาอีกด้วยค่ะโดยทางคอนคอร์เดียนนะคะมีสปอร์ตเซ็นเตอร์หรืออาคารกีฬาโดยเฉพาะให้กับนักเรียนค่ะที่นี่นะคะมีสระว่ายน้ำทั้งหมด3สระค่ะคือ1สระว่ายน้ํา50เมตร6ลู่นะคะ2สระว่ายน้ํา25เมตร6ลู่และ3สระว่ายน้ำสำหรับเด็กเล็กค่ะและนี่คือสนามฟุตบอลหญ้าจริงทั้งหมดเลยนะคะสำหรับการฝึกซ้อมและก็การแข่งขันค่ะคอนคอร์เดียนนะคะยังคงมีสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง2สนามสนามเทนนิส2สนามแล้วก็แทร็กลู่วิ่งมาตรฐานค่ะสำหรับกีฬาในร่มโรงเรียนมีจิมเนเซียมขนาดใหญ่3โรงที่สามารถรองรับนะคะสนามบาสเกตบอล3สนามสนามแบดมินตัน5สนามสนามฟุตบอล4สนามสนามวอลเลย์บอล4สนามค่ะโดยนักเรียนของคอนคอร์เดียนนะคะจะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสควอชและปิงปองเนี่ยคือกีฬาโปรดของนักเรียนของคอนคอร์เดียนค่ะทางโรงเรียนนะคะมีคอร์สสควอชทั้งหมด4คอร์สด้วยกันต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนยังมีฟิตเนสเซ็นเตอร์ค่ะพร้อมอุปกรณ์ครบครันให้นักเรียนได้มาออกกำลังกายกันค่ะด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ World Class Facility และการเรียนรู้แบบ Trilingual Immersion ทำให้ Concordian ได้หล่อหลอมนักเรียนนะคะให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตในฐานะ Global Citizen ค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของ Concordian International School นะคะเริ่มตั้งแต่ 550,000 บาทจนถึงประมาณ 850,000 บาทค่ะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Concordian International School สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและเว็บไซต์ด้านล่างนี้เลยค่ะ